เรียนมาหาผมแต่เช้าเลยครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคือว่าแน่คือแน่อยากจะขอเรื่องงานแต่งงานไปก่อนนะคะทำไมอ่ะแน่ดูแน่ไม่สบายใจเรื่องที่ทะเลาะที่โรงพยาบาลเมื่อวานเนี่ยคือผมอยากจะบอกแน่นะว่าเปล่าค่ะแน่ยังไม่พร้อมจริงๆนะคะคุณก็เห็นนี่คะว่าครอบครัวแน่เป็นยังไงอะตอนนี้แน่ทั้งเครียดแล้วก็ไม่สบายใจมากๆแน่ไม่อยากแต่งงานทั้งที่พ่อและน้องยังนอนอยู่โรงพยาบาลนี่คะอยากรอให้คุณพ่อหายดีก่อนนะคะครับแม่ผมคงต้องตามใจแน่นะครับอ้าวแล้วมันเลื่อนอะไรกันตอนนี้ล่ะลูกงานแต่งงานทุกอย่างแม่เตรียมไว้หมดแล้วการ์ดก็เชิญไปหมดแล้วด้วยเอาถ้ามันจำเป็นมากขนาดนั้นน่ะแล้วครอบครัวของหนูเนี่ยเห็นด้วยแล้วใช่ไหมถ้าเห็นดีด้วยเนี่ยเลื่อนก็เลื่อนลูกไม่ค่อยนะครับช้าๆครับช้าๆครับขอบใจนะที่เขาวานให้คุณเนี่ยมาช่วยพูดกับผมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับพอดีว่าผมกับแน่เนี่ยเราเห็นตรงกันพอดีเลยครับอย่าปฏิเสธเลยผมเนี่ยรู้จักลูกสาวของผมดีชอบแบกเรื่องทุกเรื่องเอาไว้จนลืมไปว่าความสุขมันคืออะไรอยากให้ลูกของผมเนี่ยต้องจมอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ตลอดไปเลยคุณต้องช่วยฉุดเธอขึ้นมาด้วยนะ